بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราผ่านพ้นเดือนรอมฎอนแล้วตอนนี้ก็กำลังที่จะก้าวเข้าสู่อีดุลอัฎฮาเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกับอีก 5-6 วันเดือนกับอีก6วัน7วันประมาณนี้แหละนะครับจะได้เข้าสู่ในช่วงของอีดุลอัฎฮาแล้วก็ดีใจนะครับที่เมื่อกี้นี้ได้รับทราบข่าวว่าพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันทำกุรบานนะครับ ตอนเด็กๆ เนี่ยสมัยนั้นการทำกุรบานเนี่ยแสนจะยากนะไม่ค่อยมีใครทำกันเพราะเราดันไปได้ความรู้ว่าทำกุรบานนะครั้งเดียวพอในชีวิตแต่พอเวลาเรียนมาสูงขึ้นก็มารู้ความเป็นจริงจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้ามีความสามารถต้องทุกปีถ้ามีความสามารถแต่กันนั้นก็ตามทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่ใช่วาญิบท่านอบูบักเองเนี่ยบางปีท่านก็เชื่อบางปีท่านก็ไม่ได้เชื่อก็เป็นสิ่งที่เน้นหนักให้กระทำก็แล้วกันแต่ในฐานะที่พวกเราเนี่ยวัยรุ่นแล้วรุ่นเหลือน้อยรุ่นเหลือน้อยแล้วเนี่ยควรจะทำทุกปีเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะผมเองก็อัลฮัมดุลิลละห์ทำทุกปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำไปทุกครั้งทุกปีทุกปีไปตลอดชีวิตถ้าพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ตัวเราเนี่ยสามารถทำกุรบานเรื่อยไปเพราะที่ผ่านๆมานี่ก็ไม่ค่อยได้ทำถ้าเกิดมาลองไปดูนะครับชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกุรบานเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำพอมาตอนหลังๆมาเรียนรู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์รู้ว่าเป็นสิ่งที่เน้นหนักเหลือเกินให้กระทำถึงขั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครมีความสามารถที่เชื่อกุรบานสามารถเชื่อกุรบานได้แล้วไม่สนใจใยดีไม่เอาใจใส่คนเหล่านี้อย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราแปลว่าเน้นหนักมากๆท่านนบีรู้สึกไม่พอใจสำหรับบุคคลที่มีความสามารถแล้วไม่ยอมที่จะเชือดกุรบานท่านในกลุ่มของเราเนี่ยมีความสามารถนะครับทำกับคนละหนึ่งส่วนวิธีการเนี่ยถ้าสมมติว่าปีนี้เนี่ยสตังเก็บไม่ทันแล้วไม่พอแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเก็บหยอดกระปุกไปเรื่อยๆพอถึงเวลาปั๊บมันจะมีแล้วก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยนะให้เราได้มีโอกาสทำกุรบานเรียนรู้เรื่องอะไรไปก็ตามแต่เนี่ยพี่น้องของเราไม่ค่อยจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องจะรู้เรื่องอะไรก็ตามขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ได้ทำมีพี่น้องของเราคนนึงอ่ะจากทางใต้จนมาเรียนเรื่องฮัจญ์ไม่ได้มีความตั้งใจเลยว่าจะไปทำฮัจญ์เนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็ลำพังหากินแต่ละวันเนี่ยเดือนชนเดือนไม่มีปัญญาหรอกที่จะไปเก็บเงินเป็นแสนๆแล้วก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ผมบอกว่าเราก็ร้องเรียนกับอัลลอฮ์สิสุญูดนานๆยาวล้อข้าพเจ้าเรียนแล้วรู้แล้วเรื่องทำฮัจญ์เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งอย่างนี้ที่สองทำอย่างนี้ที่สามทำอย่างนี้บอกกับอัลลอฮ์ดิข้าพเจ้าอยากจะทำข้าพเจ้าตอนนี้
รู้แล้วเข้าใจแล้วเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่นึกเลยนะครับทางสหกรณ์ทางใต้เนี่ยเขาก็จะมีการส่งไปยังอะไรนะสมาชิกของเขาแต่ในที่สุดก็คัดเลือกคนคนนี้ได้ไปประทำฮัจญ์เห็นไหมเวลาอัลลอฮ์จะให้ใครก็ขวางไม่ได้ขอให้เราขอจริงๆก็แล้วกันว่าก็รู้แล้วอย่าอัลลอฮ์เบารู้แล้วเบาเข้าใจแล้วบางอย่าจะทำเหลือเกินขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วจะได้ทำอินชาอัลลอฮ์วันนี้คุยเรื่องนี้ คำสั่งเสียให้ปฏิบัติดีต่อสตรีคำสั่งเสียให้ปฏิบัติต่อสตรีด้วยความดีมีผู้ชายฟังอยู่ 4-5 คนผู้หญิง 30 40 50 คนคือความจริงเรื่องเนี่ยนะมันต้องปิดประตูคุยเลยระหว่างผู้ชายด้วยกันซัดให้เต็มที่ว่านบีเนี่ยสอนอย่างไรว่าผู้ชายจะต้องทำดีกับผู้หญิงอย่างไรแล้วมันวาญิบขนาดไหนแล้วมันส่งผลสะท้อนแก่ชีวิตเนี่ยอย่างไรแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยผมเองโดนเชิญไปพูดในบางเรื่องนะรู้สึกน้อยใจมีอยู่เรื่องหนึ่งเธอเขาเชิญไปพูดเรื่องมหันตภัยของคนที่ไม่ละหมาดแต่คนมาฟังเนี่ยทำไมนะละหมาดกันหมดแล้วไอ้คนที่ไม่ฟังเนี่ยที่ไม่ได้เคยมาฟังเลยเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ได้ละหมาดและพี่น้องที่รับข้อมูลไปเนี่ยจะไปถ่ายทอดให้แก่คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอยากที่จะให้สตรีมุสลิมะเนี่ยได้เข้าใจว่านี่คืออิสลามพี่น้องจะได้ไปบอกกับคนต่างศาสนิกไปบอกกับเพื่อนๆที่เป็นบุคคลที่อยู่กันคนละศาสนาบอกกับเขาว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยกย่องสตรีมากที่สุดในกระบวนศาสนาในโลกนี้เนี่ยผมกล้าพูดอย่างนี้ได้เลยเพราะเมื่อไปศึกษาดูจากคำสอนการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วรู้เลยว่าเรื่องของสตรีนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่จะหล่อหลอมให้ชีวิตของผู้ชายเนี่ยอยู่ในทิศทางที่เที่ยงตรงที่จะล่อหลอมให้ชีวิตของผู้ชายเนี่ยได้รับความสุขอย่างแท้จริงถ้าสตรีมุสลิมะเนี่ยได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาด้วยเหตุนี้แหละสตรีชาวอเมริกาที่อยู่ในตะวันตกเพียงแค่เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีศาสนาสังเกตดูการปฏิบัติของเขาสังเกตดูคำพูดของเขาพันธสัญญาของเขาที่มีกับผู้คนในที่ทำงานถึงขั้นผู้หญิงคนนี้เป็นบอสเป็นหัวหน้าฝ่ายขอแต่งงานกับลูกน้องที่อยู่ในฝ่ายของตนเองอันเนื่องมาจากเห็นว่าเขาปฏิบัติศาสนาดีเหลือเกินแล้วนางเข้าใจว่าแน่นอนอย่างยิ่งผู้ชายเนี่ยถ้าหากว่ามีการปฏิบัติเรื่องศาสนาดีเนี่ยนะแน่นอนเขาย่อมปฏิบัติกับคู่ชีวิตด้วยดีที่สุดแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยบางทียังไม่ค่อยเข้าใจไงว่าเราจะดูผู้ชายเนี่ยดูยังไงอ่ะเป็นคนมีศาสนาที่แท้จริงผมเองนี่ยังพลาดแนะนำให้ลูกศิษย์บางคนเนี่ยแต่งงานก็มองดีแล้วนะว่ามองดีแล้วแต่งไปได้6เดือนลูกตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมารู้ว่าผู้ชายเนี่ยขายยาบ้าซอฟิรุลลอฮ์แล้วผมมองไปผมนี่เสียใจตั้งแต่นั้นมาผมบอกยาอัลลอฮ์ผมไม่เอาแล้วที่จะอาจารย์เนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยโตแล้วเรียนจบแล้วอาจารย์ช่วยหาผู้ชายดีๆให้หน่อยไม่เอาแล้วครูไม่เอามันพลาดไงชีวิตคนเนี่ยมันพลาดได้ไงใช่ไหมท่านนบีเองยังพลาดไอเราไปมั่นใจผมก็เลยไม่เอาท่านหาเองละคันนะท่านมอบหมายตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาก็แล้วกันดูนะเพราะหลักการอิสลามเนี่ยสอนให้ดูที่ศาสนาของผู้ชายดูที่ศาสนาผู้หญิงศาสนาก็กำชับผู้ชายเนี่ยให้ดูศาสนาของผู้หญิงดูที่ศาสนา
ส่วนของผู้ชายเนี่ยดูที่ข้อที่2ด้วยศาสนาดีแล้วนี่ยังไม่พอต้องดูที่อะไรนะมารยาทดีด้วยอ้าวมารยาทดีเนี่ยดูยังไงเราคุยกันไปเบาๆมารยาทดีเนี่ยดูยังไงนักวิชาการอิสลามบอกว่าให้ดู2อย่างมารยาทดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยมารยาทดีเนี่ยดูที่2อย่างเป็นส่วนใหญ่นะส่วนข้อปีกย่อยมันก็มีอีกเยอะข้อที่1จะดูว่าคนคนนั้นเป็นผู้มีมารยาทดีหรือไม่นั้นเนี่ยให้ดูตอนโมโหตอนโมโหเนี่ยลายมันจะออกเพราะถ้ายังไม่โมโหนะครับค่ะโมโหขึ้นมาเมื่อไรป๊าบนั่นแหละตรงนั้นแหละถ้าเป็นผู้หญิงนางมารมันจะออกมาถ้าเป็นผู้ชายชัยตันชัยตอนนี่มันจะออกมาตอนโมโหเพราะฉะนั้นลองดูนะถ้าจะดูว่าใครมีมารยาทดีหรือไม่ดีเนี่ยลองมีสถานการณ์อะไรอย่างหนึ่งให้เขาโมโหแล้วจะได้รู้แล้วโอ้คนคนนี้มารยาทเป็นยังไงข้อที่สองในขณะที่คนคนนี้เนี่ยอยู่ลำพังกับภรรยาดูที่ตรงนั้นแหละมารยาทจะดีหรือไม่ดีอยู่กับภรรยาสองคนพ่อเขาก็ไม่อยู่เพื่อนเขาก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยอยู่กันสองต่อสองเนี่ยตรงนี้ดูสิคนคนนี้เป็นยังไงมารยาทจะดีหรือไม่ดีให้ดูตรงนี้นี่ผมไม่ได้คุยเรื่องมารยาทเนี่ยคุยเรื่องคำสั่งเสียให้ปฏิบัติต่อสตรีด้วยดีเนี่ยอันนี้เกินให้นำเกินนำไปก่อนเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรนะครับเป็นบุคคลที่เป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนอุมัรบอกว่าถ้าจะรู้ว่าใครมีมารยาทดีหรือไม่นั้นให้ดูตอนเดินทางอัลลอฮ์บางทีนะถ้าพี่น้องเป็นเหมือนผมหรือเป็นเหมือนอาจารย์ที่บางครั้งพาคนไปทำฮัจญ์พาคนไปทำอุมเราะห์ตรงนั้นแหละจะรู้เลยว่าสันดานคนเนี่ยเป็นยังไงอัลลอฮ์เห็นหน้ากันมา 2-3 ปีโอ้ดูแล้วท่าทางมีมารยาทดีจริงๆพอเดินทางกันไปเท่านั้นแหละเพราะในฮัจญ์เนี่ยมันมีความลำบากใช่ไหมในตอนเดินทางไปอุมเราะห์เนี่ยตอนตะวาฟตอนขนย้ายจากมะดีนะห์เข้าไปสู่มักกะห์แล้วก็ต้องพาคนไปเดินตะวาฟไปเดินซะแอแล้วก็ตัดผมปลดอิหรอมกว่าจะเสร็จตรงนั้นเนี่ยนะโอ้โหดูถึงมารยาทของคนห้องน้ำมารยาททุกคนนี่ตรงนี้นะบอกตรงๆนะมารยาทต่างๆเหล่านี้นะสำหรับคนที่ก่อนจะเดินทางไปทำอุมเราะห์ก่อนจะเดินไปทางทำฮัจญ์เนี่ยนะต้องเน้นหนักเรื่องเนี้ยมากกว่าข้อมูลที่จะไปทำฮัจญ์ด้วยซ้ำไปห้องน้ำเนี่ยบางทีเข้าไปแล้วนั่งแช่นั่งลูดโทรศัพท์ในห้องน้ำคนอื่นเขาก็เข้าแถวกัน 3-4 คนบางคนน่ะมันทนไม่ไหวถึงขั้นต้องกระโดดกระโดดปุ๊บมันจะออกอยู่แล้วต้องกระโดดให้มันเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งออกมาสัฟิรุลลอฮ์อ้าวดูมารยาทนะคร่าวๆแล้ว3อย่างนั่น1ตอนโมโห2ตอนอยู่กับคู่ครองอันที่3ตอนเดินทางนะดูมารยาทเป็นยังไงทีนี้ที่ผมบอกว่าศาสนาสั่งเสียให้ปฏิบัติดีต่อสตรีเนี่ยเพราะเป็นคำสั่งเสียที่นบีใช้หะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีได้กล่าวว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอนประโยคนี้ประโยคที่ผู้ชายทั้งหลายจะต้องสดับฟังให้มากๆพวกท่านทั้งหลายจงรับคำสั่งเสียด้วยการทำดีต่อสตรีเป็นคำสั่งเสียที่สำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ชายในการมีชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาเป็นคำสั่งเสียที่ใหญ่มากๆในขณะที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์แล้วก็เป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายในขณะนั้นยืนคุตบะห์อยู่ที่อารอฟะห์อัลลอฮุอักบัรท่านนบีรู้ตัวแล้วว่าฮัจญ์ครั้งเนี้ยเป็นฮัจญ์สุดท้ายแล้วรู้ได้ไงเป็นฮัจญ์สุดท้ายเพราะมันมีหะดีษมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยาที่ท่านนบีรักมากที่สุดคือใครไอชะ
ท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์เสร็จรอมฎอนก่อนนะพอรอมฎอนเสร็จแล้วมันก็จะไปฮัจญ์ใช่มั้ยรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9พอเสร็จรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอาอิชะห์รู้มั้ยฉันเนี่ยคงจะใกล้จะถึงอายันของอัลเลาะห์แล้วแหละพอทุกปีนะญิบรีลมาหาฉันมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยมาทบทวนกับอัลกุรอานกับฉันเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมาทบทวนครั้งเดียวกุรอานแต่มาปีเนี้ยปีที่ท่านนบีก่อนจะเดินทางไปตามฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะมา2ครั้งฉันคิดว่าคงจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากดุนยานี้แล้วแหละโอ้ท่านหญิงอาอิชะห์ก็น้ำตาอาบแก้มแล้วก็จริงแล้วครั้งนั้นท่านนบีก็รู้ตัวว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีจะกล่าวเรื่องสำคัญในขณะที่ผู้คนตั้งใจฟังในตอนกล่าวคุตบะที่อารอฟะห์เป็นคุตบะห์ครั้งสุดท้ายที่ประชาชนเป็นแสนคนรับฟังกันท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงทำดีจงรับคำสั่งเสียของฉันด้วยการทำดีต่อสตรีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เรื่องทาสเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องการตามผู้นำที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เรื่องหนึ่งที่บรรดาอุลามะพูดเอาไว้นะบรรดาผู้ชายทั้งหลายต้องสดับฟังให้มากๆก็คือท่านทั้งหลายจะต้องทำดีกับบรรดาสตรีเพราะสตรีนั้นเนี่ยเป็นเพศที่ถูกสร้างมาจากที่ไหนสีโครงด้านขวาด้านซ้ายด้านซ้ายของใครของนบีอาดัมในหะดีษเนี่ยจึงระบุว่านบีอาดัมสีโครงข้างซ้ายเนี่ยสีโครงแต่ของมนุษย์เนี่ยนะมีทั้งหมด12ซีกไอ้12คู่24ซีกนับเนี่ย1เป็น12นะแล้วก็ถ้าเกิดนับเป็นซีกนะขวาซีก1ซ้ายซีก1เป็น24ซีกเอ๊ะแล้วก็สีโครงด้านซ้ายของเราเนี่ยหายไปซีกป่ะหายไหมเอ็กซเรย์ดูยังหายเปล่าโอ้ที่เรียนมาตั้งเยอะนี่ไม่รู้หายไหมไม่หายของนบีอาดัมอย่างเดียวคือมนุษย์เนี่ยดูง่ายๆสมมติว่ามะเนี่ยนะนิ้วนะโดนเครื่องบดอะไรบดเนื้อนะหายไปนิ้วหนึ่งนิ้วก้อยเนี่ยหลังจากนั้นมีลูกมาอีก 2-3 คนนิ้วก้อยต้องหายด้วยเปล่าไม่ต้องไม่หายเฉพาะนบีอาดัมเท่านั้นแหละที่ซี่โครงทำไมนะด้านซ้ายที่โครงอันบนสุดหายไปอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาจากอะไรนะดินแต่สำหรับคู่ชีวิตของนบีอาดัมอัลลอฮ์สร้างมาจากสีโครงซี่ซ้ายที่อยู่อันบนสุดแล้วมันจะเป็นซี่ที่ใดนะโครงงอตรงนั้นด้วยอุลามะห์เขาอธิบายว่าไอ้ความโครงงอตรงเนี้ยนั่นคือนิสัยของสตรีเพศที่จะเอาเที่ยงตรงเป๊ะๆ เลยเนี่ยยากงอนมีไหมสตรีมีงอนไหมเรานะมีงอนไหมมีไหมมีจะถามงอนเรื่องอะไรอย่าถามรายละเอียดนะงอนมีไหมมีงอนเพราะอะไรต้องการให้เขางอใช่ป่ะงอนเนี่ยไม่ต้องการให้เขาหย่านะงอนไหนว่าฉันหย่าเธอนะหายงอนเลยงอนเนี่ยต้องการให้งอนเนี่ยต้องการให้มาทำดีงอนเนี่ยต้องการให้อะไรนะเอาใจใส่ผู้หญิงงอนเนี่ยนะไปดูเธอเขาต้องการเรียกร้องความสนใจของคู่ชีวิตนี่เป็นความงดงามที่อัลลอฮ์สร้างแบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่งอนไม่อะไรแล้วไม่งอนเลยเนี่ยนะมึงจะทำอะไรเรื่องมึงมันไม่มีรสชาติยังไม่มีรสชาติรสชาติที่ผู้ชายจะต้องอยู่กับผู้หญิงด้วยความโค้งงอตรงเนี้ยมันเป็นความสุขมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้ไอชามีงอนไหมมีนบีเคยบอกอย่างนี้นะว่าฉันเนี่ยนึกถึงคอดีญะห์เป็นใครภรรยาคนแรกนี่ตายไปนานแล้วนะนึกถึงคอดีญะห์ฉันก็เลยสั่งให้เชือดแพะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแจกแก่เพื่อนๆของดียะห์คอดีญะห์แล้วนบีก็ชมเชยคอดีญะห์ให้แก่ไอชาฟังไอชาว่าไงเหมือนกับว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนดีกว่าคอดีญะห์อย่างนั้นแหละไอชาว่าอย่างนี้ นี่แสดงอาการเลยนะงอน
หลังจากนั้นไม่นานนะท่านนบีบอกว่าฉันขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีรอซักานีฮุบบะอาอิชะห์อัลลอฮฺขอสรรเสริญต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ได้โปรดให้ริซกีแก่ฉันในเรื่องของการรักอาอิชะห์ฉันจึงรักอาอิชะห์มากหลังจากนั้นพอใจไหมพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละต้องการแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีงอนไม่มีโค้งงอบ้างเลยเนี่ยนะบอกตรงๆว่ารสชาติแห่งความสุขสมมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาแต่อย่าลืมนะผู้หญิงจำไว้เลยนะคอยรู้หลวงมูดเอาซาตัวหาการงานที่มันดีที่สุดก็คือเอาพอประมาณให้มันเหมาะสมแม่ใจอะไรนะก็งอนสามีบามาบ้านช้า5นาทีงอนสามีไอแรงหน่อยงอนไม่ได้เอาพอประมาณพอประมาณนะครับทีนี้ท่านนบีได้ออกคำสั่งเสียตรงเนี้ยพวกท่านทั้งหลายจงรับคำสั่งเสียด้วยการทำดีต่อสตรีสตรีในที่นี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะภรรยาอย่างเดียวลูกสาวพี่สาวน้องสาวหลานสาวผู้หญิงทุกคนนั่นแหละจำเป็นแก่ผู้ชายที่จะต้องทำดีเพราะธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยแข็งแรงกว่าผู้หญิงและมีสติปัญญาเนี่ยในภาพรวมนะผู้ชายบางคนก็โง่กว่าผู้หญิงก็มีเยอะนะในภาพรวมแล้วนี่นะผู้ชายส่วนใหญ่และสติปัญญาเนี่ยจะเกิดความมั่นคงกว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเอ็นเอียงได้ง่ายกว่าผู้ชายอันนี้พิสูจน์ได้เลยทำไมเชื่อลองดูนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอะนะถ้าเจอผู้ชายคารมดีๆหน่อยนะไปเลยไปจริงไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงมีจิตใจทำไมแหละมันเอียงๆหน่อยๆถูกสร้างมาด้วยบนด้วยความโค้งงอมันเอียงๆมันจะไม่มีความอะไรนะเฉียบขาดแล้วก็มั่นคงเท่าผู้ชายอันนี้ต้องยอมรับหลักการศาสนาได้สอนเราไว้อย่างนี้ทีนี้ลองดูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเจอผู้ชายที่คารมดีๆหน่อยนะไปหมดละคนแก่ยังไปเลยเนี่ยเล่นไลน์กันเนี่ยอายุ60แล้วไปเอาโปรไฟล์ตอนอายุ23มาใส่ไอ้ตรงข้ามก็นึกว่าเออนี่แหละโอ้สวยมากๆแล้วคุยกันไปคุยกันมาบอกตรงๆหลังจากคุยได้สักอาทิตย์เดียวเนี่ยผู้ชายหยอดทีเดียวหยอดว่าโอ้โหคุยกัน7วันเนี่ยความรักที่ฉันมีให้แก่เธอเนี่ยชีวิตของฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วแหละโอ้โหผู้หญิงทำไมนะเคลิ้มแล้วโอ้โหคนนี้เดี๋ยวเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยชู้สาวเกิดขึ้นในหนทางแบบเนี้ยเยอะแยะเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนที่บอกว่าผู้หญิงมีอะไรเนี่ยมีใจคล้อยเอียงมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรอ่ะมีหะดีษบทเอาไว้บ่งเอาไว้นะเวลาดัจญาลมันออกมาเนี่ยจำได้ไหมดัจญาลมันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยิวจะเป็นพรรคพวกของอะไรนะของดัจญาลส่วนผู้ศรัทธากับคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่รู้ความจริงหลังจากนบีอีซาลงมาแล้วนี่นะก็จะมาอยู่กับกลุ่มของมุสลิมส่วนดัจญาลเนี่ยมันจะมีผู้ติดตามก็คือยิวและในกลุ่มของมุสลิมที่ดัจญาลหลอกลวงแล้วก็ไปมากที่สุดคือสตรีนี่เชื่อโดนหลอกนี่เชื่อแบบโอ้โหบางทีต้องอะไรนะต้องชื่นชมนางในจุดนี้นะนางนี่เวลารักใครแล้วรักโอ้โหโดนตีอ่ะโดนไม้หน้า3ปีเนี่ยก็ต้องสลบเนี่ยพ้นข้างๆบ้านพาไปที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นนอนบอกว่าอย่าบอกตำรวจนะกลัวว่าสามีจะติดคุกมันน่ะโดนตีจนกระทั่งสลบมานะยังรักโอ้โลนี่คือสิ่งหนึ่งที่อันนี้สายกลางป่ะเนี่ยไม่ได้พอประมาณแล้วอันนี้มันเลยเถิดเกินไปแล้วโอ้โหสามีเนี่ยเมาเช้าเมาเย็นยังรักแล้วอย่ามาพูดกับผมนะอาจารย์ฉันก็ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมันขาดพ่ออัสซะฟิรุลลอฮ์ผมเลยตอกย้ำเลยผู้หญิงที่ฟังแบบนี้แล้วนะแล้วยังเห็นใจถึงเวลาเขาเมามาคุณกระพีร่างกายเขาให้เขาหาความสุขกับร่างกายของคุณและในที่สุดเขาก็มาเดละหมาดมาเดจ่ายนะฟะก็ตบตีคุณแล้วคุณจะมาอ้างเหตุผลว่า
ไม่ต้องการให้ลูกกำพร้าพ่อบอกตรงๆนะพี่น้องเราต้องมั่นคงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าต่อให้ไอคนเนี่ยนะบอกตรงๆนะมันจะมาให้ทรัพย์สินอะไรกับเราแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เลวๆกับลูกของเราเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่แล้วแต่นี่อะไรก็ไม่ได้ให้เลยแล้วมาอ้างเห็นไหมเวลาผู้หญิงเวลารักเนี่ยโอ้โหรักปามจะเกินกินเลยแหละอันนี้ต้องดูความพอประมาณด้วยเวลาดัจญาลมาหลอกล่อปามเนี่ยผู้หญิงไปหมดเลยไปเชื่อเพราะอะไรดัจญาลเนี่ยมันมาบอกเอาไม่เชื่อไหมเนี่ยข้าวที่ปลูกกันเนี่ยเราใช้เวลากี่เดือนนะ3เดือนเป็นอย่างต่ำปีงทำงานกัน3หน4หนใช่ไหม3เดือนมันบอกมันเอาไม่ชั่วโมงนึงเอาข้าวโรยไปปั๊บขึ้นอย่างนี้แล้วขึ้นแล้วก็เกี่ยวได้เลยผู้หญิงคนไหนจะไม่เชื่อล่ะมันบอกมีปุ๋ยวิเศษพอต่อไปเชื่อมันมันก็จะอ้างตัวเองเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ชายในนั้นน่ะในยุคนั้นเนี่ยท่านนบีจึงบอกผู้ชายที่เคร่งครัดเรื่องศาสนาเค้าก็จะกลับไปล่ามัดผู้หญิงเอาไว้ที่บ้านเกรงว่าจะออกไปคล้อยตามความเชื่อถือคล้อยไปเชื่อดัจญาลในยุคนั้นทีนี้ประเด็นที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าในเมื่อผู้หญิงอ่อนแอสติปัญญานี่ก็โดนหลอกง่ายกว่าผู้ชายอันนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์กำชับให้ผู้ชายเนี่ยทำไมดูแลผู้หญิงเพราะนางอ่อนแอต้องดูแลเขานะต้องทำดีกับเขาให้มากๆต้องพูดเนี่ยพูดในสิ่งที่จะโน้มน้าวใจของนางนะให้อยู่กับความดีให้มากๆเพราะนางเฉฉัยง่ายและนางก็อาจจะอะไรนะทนคนอื่นหลอกง่ายๆและนางก็อ่อนแอด้วยความอ่อนแอแล้วด้วยความที่นางเอ็นเอียงง่ายแหละมันจะเป็นจุดที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยมาดึงนางออกไปจากหนทางที่ถูกต้องได้ง่ายได้เหลือเกินเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายผู้ชายต้องทำดีกับบรรดาสตรีอีกหะดีษหนึ่งหะดีษนี้หนักมากหะดีษนี้แปลว่าผู้ชายคนไหนก็ตามแต่ที่ปล่อยปะละเลยสตรีจำเอาไว้นะชีวิตจะมีแต่ความลำบากด้วยหะดีษบทนี้หะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามนะซาอีและก็อิบนุมาญะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าอัลลอฮุมมะอินนีอูฮัรริจุอะลัยกุมฮักกอดดออีฟัยนอัลยะตีมวัลมัรอะห์โออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอให้ความลำบากแสนเข็ญเกิดขึ้นกับบุคคลที่ปล่อยปะละเลยคนอ่อนแอสองคนคนอ่อนแอสองคนต่อไปนี้นะใครปล่อยปะละเลยท่านนบีขอดุอาสาบแช่งว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ความลำบากแสนเข็ญขอให้ความทุกข์ยากขอให้ความปั่นป่วนในชีวิตเกิดขึ้นแก่คนแบบนี้รู้ว่ามีบุคคลอ่อนแออยู่สองกลุ่มและปล่อยปะละเลยกลุ่มที่หนึ่งท่านนบีบอกว่าอัลยะตีมเด็กกำพร้าถ้ารู้ว่าเด็กกำพร้าอยู่ตรงไหนเอาเริ่มใกล้ๆบ้านเราก่อนใกล้ๆบ้านเรามีเด็กกำพร้าสองสามคนต้องมีบางส่วนแต่ละเดือนเนี่ยจุนเจือให้แก่เด็กกำพร้าที่ยากจนถ้ารู้แล้วนะว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมีสองสามคนแก่ๆวันเราเนี่ยไม่เดี๋ยวมีอะไรกระเด็นไปจากบ้านเราสัก10บาทสัก20บาทให้แก่เด็กกำพร้าเลยจำไว้นะในความรู้ของเราตรงนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของท่านนบีตรงนี้ว่าเราจะมีชีวิตที่ลำบากเราจะมีชีวิตที่อดอยากเราจะมีชีวิตที่ปั่นป่วนมีชีวิตที่ลำเค็ญมากๆกลุ่มที่2ก็คืออัลมัรอะห์สตรีเพศถ้าสร้างความลำบากให้แก่สตรีไม่สนใจใยดีต่อสตรีโดยเฉพาะคู่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่สนใจใยดีนะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ชายนั้นจะมีชีวิตที่ลำบากแสนเข็ญโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราภรรยาของเราพี่น้องมันมีคำสั่งเสียอยู่คำสั่งหนึ่งที่อยู่ในอัลกุรอานพี่น้องช่วยไปอ่านทบทวนดูให้ดีอยู่ในซูเราะตุนนิซาอายะห์ที่19อายะห์นี้นะผมว่านะผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเพียงอายะห์เดียวนะผมว่าคิดว่าพอแล้วสำหรับเขาในการที่จะใช้ชีวิตครองคู่กับภรรยาด้วยความสุขและภรรยาก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเพียงอายะห์นี้นะถ้ามองในมุมกลับภรรยาก็เพียงพอแล้วที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขกับ
สามีของตัวเองเพียงอายะเดียวเนี่ยพอเลยวันนี้นะจึงบอกตรงนะพี่น้องได้อายะนี้ไปอายะนึงเราไปอ่านแล้วก็ไปทวนความหมายดูอัลลอฮ์ตัดอย่างนี้นะครับเป็นอายะครอบคลุมการดำเนินชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาที่จะทำให้เกิดความสุขที่สุดเรื่องสตรีอัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟพวกท่านทั้งหลายผึ่งผู้ชายพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่กับนางด้วยคุณงามความดีอัลลอฮ์อายะเดียวมันแปลว่าอะไรไม่ดีห้ามทำอะไรไม่ดีนะห้ามทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฟากอเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรในครอบครัวก็ตามแต่เรื่องที่ไม่ดีห้ามปฏิบัติกับนางและในทางตรงกันข้ามนางก็เช่นเดียวกันพวกนางนั้นเรื่องที่ไม่ดีอย่าเอามาทำกับสามีและไม่พอหรือพี่น้องทั้งคู่ต่างจะทำอะไรปั๊บคิดกันนะเอ้ยดีหรือเปล่าโอ้ดีอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ขัดแย้งกับศาสนาด้วยทำอันเนี้ยเพียงอายะห์เดียวเนี่ยผมว่าทั้งสตรีและก็ทั้งบุรุษทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดแบบตึกตองในอายะห์นี้นะผมว่าเป็นเพียงอายะห์เดียวพอแล้วในการที่จะดำเนินชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาด้วยความสุขที่แท้จริงพออายะห์เดียวอะไรดีทำอะไรไม่ดีอย่าทำแม้กระทั่งคำพูดเนี่ยเราพูดดีๆต่อกันเนี่ยไม่ใช่ผลให้เกิดความสุขในหัวใจของเราทั้งสองอย่างเดียวนะยุสลิฮละกุมอามาละกุมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะปรับปรุงสถานภาพในชีวิตเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยแปลว่าริสกีก็ได้เพิ่มพูนโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีเพราะความดีที่อัลลอฮ์จะให้ได้จากการพูดดีต่อกันกูลูกอลันซะดีดะยุสลิฮละกุมอามาละกุมวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมพูดดีต่อกันเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ชีวิตของเราทั้งสองด้วยสามีภรรยาเราดูตรงนี้บ้างเปล่าวัลลอฮิพี่น้องบางทีนะรู้สึกอึดอัดใจว่าบางทีไปคุตบานิกะห์คู่ไหนก็ตามแต่เราก็นั่งคุยกันนะต่างๆบางทีก็รู้ว่าเจ้าเบาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไรเรื่องละหมาดเราก็จะถามๆนะเจ้าสาวอ๋อเจ้าสาวนำข้าวเจ้าสาวนำข้าวเข้าใจป่ะสายอีสานสายอีสานนำข้าวแล้วมันจะไปกันยังไงพี่น้องก่อนอื่นทั้งคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อกันแล้วมันจะหล่อหลอมชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่วางแผนเองแผนตรงนี้ต้องเอามาจากไหนจากอัลลอฮ์จากรอซูลจึงจะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสุขได้อย่างแท้จริงพอแต่งงานกันปั๊บในแผนฮันนีมูนไปไหนอ่ะมีตังค์ไม่มากนักก็นี่แหละตั้งแต่เหนือจดใต้เลยไปกัน7วัน8วันไม่มีแล้ว7 8วันในละหมาดไม่มีแผนละหมาดเลยถ้ามีตังค์เยอะน่ะก็ไปเนี่ยไปตุรกีไปเกาหลีเดี๋ยวนี้คิดกันเลยไปเกาหลีไปตุรกีไปญี่ปุ่นไปนู่น7 8วัน10วันเรื่องละหมาดไม่เคยคิดเราคิดเดี๋ยวตรงนั้นน่ะมันจะให้ความสุขกับเราเพราะความสุขในชีวิตของเราเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องเกิดความเชื่อมั่นว่าใครเป็นผู้ให้อัลเลาะห์เป็นผู้ให้ถ้าเชื่อมั่นตรงนี้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ให้แล้วทำไมแต่งงานแล้วเนี่ยจึงทั้งสองสามีภรรยาจึงไม่หล่อหลอมว่าจะทำอะไรให้อัลเลาะห์รักให้อัลเลาะห์พอใจอัลเลาะห์จะได้ประทานความสุขให้แก่เราเราไม่ได้คิดในจุดนี้ไงเพราะนั้นคำสั่งเสียที่ผู้ชายทั้งหลายจะต้องตระหนักให้มากๆรวมทั้งสตรีด้วยก็คือวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟท่านจงใช้ชีวิตอยู่กับนางด้วยคุณงามความดีสั้นๆอยู่กับนางด้วยคุณงามความดีพวกนางก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับสามีด้วยคุณงามความดีซึ่งแน่นอนบางทีก็อาจจะเฉไฉบ้างและการเฉไฉเนี่ยนะในภาพรวมแล้วก็จะมาจากสตรีเป็นส่วนใหญ่เพราะงอนเนี่ยงอนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่คู่กับชีวิตของสตรีซึ่งทำไมอัลลอฮ์จึงเน้นหนักให้ผู้ชายเนี่ยทำดีกับสตรีรู้ไหมอุลามะห์ของอธิบายตรงนี้ลึกซึ้งมากๆในตัฟซีรเนี่ยก็มีนะอายันเพราะผู้หญิงถูกสร้างมาจากอะไรนะสีโครงของผู้ชายแล้วก็
ถูกสร้างมาจากซี่โครงซี่ที่มันอะไรนะงอที่สุดมันก็จะต้องมีเรื่องของการเฉยฉายบ้างงอนบ้างแล้วก็เอาแต่ใจบ้างตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีจงบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยท่านนบีเองนะให้อภัยกับภรรยาเนี่ยที่มีคนมาถามเนี่ยจะต้องให้อภัยกับคนใช้เท่าไหร่ท่านนบีบอกว่าสบายนะบารอ70ครั้งวันเพราะสตรีเนี่ยมีเรื่องแบบนี้มีเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทำดีในสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้แล้วก็ให้ได้เข้าใจนะครับว่าการทำดีกับสตรีเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเมื่อทำดีกับสตรีแล้วนั่นหมายความว่าความดีตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองไม่ใช่เกิดขึ้นกับสตรีอย่างเดียวนะในการทำความดีที่ผู้ชายทั้งหลายนะรับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ผู้ชายที่ทำดีต่อภรรยาผู้ชายที่ทำดีต่อสตรีแท้ที่จริงแล้วความดีตรงนี้จะย้อนกลับมาสู่ตัวเองเพราะแท้จริงผู้หญิงถูกสร้างมาจากอะไรส่วนหนึ่งของผู้ชายในเมื่อผู้ชายได้ทำดีต่อส่วนหนึ่งของเขาตรงเนี้ยความดีต้องย้อนกลับมาหาตัวเขาเองแล้วมันจริงๆพี่น้องชีวิตของคนนะที่เป็นผู้ชายนะถ้าได้ภรรยาไม่ดีเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงๆถ้าได้ภรรยาไม่ดีนะและถ้าเกิดได้ภรรยาที่ดีแล้วไม่รู้จักรักษาไม่ได้ทำดีกับนางชีวิตก็ตกอับไม่มีหรอกที่จะมีความสุขในสุดก็เหเร่ร่อนไปนู่นไปนี่จนกระทั่งผู้ชายบางคนเหเร่ร่อนมากๆเป็นเอดในที่สุดต้องตายด้วยการเป็นโรคเอดและในสุดต้องตายอันเนื่องมาจากโดนฟันโดนยิงโดนแทงอันเนื่องมาจากไปเอาเกาะแกะข้างนอกบ้านเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความสุขได้อย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความสุขได้อย่างแท้จริงคือผู้ชายเนี่ยทำดีกับผู้หญิงทำดีกับครอบครัวพอทำดีกับครอบครัวแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงคนใดก็ตามแต่สามีทั้งดีและมีศาสนามารยาทก็ดีแล้วก็ทำดีกับเราตลอดเวลาเลยผู้หญิงคนนี้จะทำไม่ดีต่อสามีเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อเพราะอาติฟ่าน่ะเขาเรียกว่าความโอบอ้อมอารีของผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายจริงอยู่สติปัญญาของนางเอ็นเอียงได้มากกว่าผู้ชายสติปัญญาของนางเนี่ยด้อยกว่าตามที่ท่านนบีได้รับรองเอาไว้ก็คือการเป็นผู้ชายการเป็นพยานเนี่ยของผู้ชายใช้กี่คนคนเดียวผู้หญิง2คนผู้หญิง2คนแปลว่าสติปัญญาของนางเนี่ยด้อยกว่าแต่มีหลักฐานชี้ชัดว่าความโอบอ้อมอารีของนางเนี่ยมากกว่าผู้ชายเยอะมากกว่าผู้ชายเยอะด้วยเหตุนี้แหละเวลาเกิดการหย่ากันแล้วปั๊บเนี่ยหลักการศาสนาใช้ให้ลูกอยู่กับใครอยู่กับภรรยาถ้านางสามารถที่จะดูแลได้ถ้านางสามารถที่จะอะไรนะมีที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกได้ส่วนนฟกค่าใช้จ่ายนั้นเอาจากสามีจึงมีบัญญัติให้อยู่กับผู้หญิงเพราะผู้หญิงนั้นด้วยความอบอ้อมอารีนะน้องบอกตรงๆว่ามีมากกว่าผู้ชายเยอะเพราะฉะนั้นด้วยการที่นางถูกทำความดีให้ไม่มีอะไรที่เป็นข้อตำหนิของสามีเลยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยผู้ชายจะได้รู้ว่าผลตอบแทนผู้หญิงที่เขาถูกทำดีที่สุดแล้วเนี่ยนางจะตอบแทนกับสามีอย่างไรวะลอยพี่น้องตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ชายจะมีความสุขที่สุดที่เขาเนี่ยทำดีต่อภรรยาเพราะไม่มีภรรยาคนไหนหรอกที่จะยอมเสียคนดีๆไปนะไม่มีนางยิ่งจะทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทีนี้มันก็ต้องมาสอนมาอบรมกันเนี่ยพี่น้องเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเรียนเนี่ยเรียนจบกันมาแล้วถึงเวลาต้องหางานทำแต่งงานกันแล้วก็ยังต้องทำงานกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องอาติฟ่าเรื่องความอบอ้อมอารีที่จะปฏิบัติสามีจึงไม่มีเวลาไงนี่แหละข้อบกพร่องมันจะเกิดขึ้นในสังคมของเราแบบนี้บกพร่องอย่างมากเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเอาตามใครอ่ะตามในหนทางที่ไม่ใช่อิสลามในที่สุดแล้วความว่าคำว่าราชินีแห่งบ้านมีไหมไม่มีพอไปนอกบ้านหมดเลยแล้วไปนอกบ้านเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเยอะพี่น้องปัญหาเกิดขึ้นอัลลอฮ์เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีลูกด้วยกันเลยเนี่ยปัญหาเกิดแล้วพี่น้องผู้หญิงทำงานนอกบ้านพี่น้องลองคิดดูดิผู้ชายคนไหนทนได้บ้างที่ผู้หญิงเนี่ย
อ้าวโอเคเป็นวิศวะก็จะต้องออกพื้นที่จะต้องนั่งรถไปไหนมาไหนกับเพื่อนร่วมงานจะต้องประชุมกับเพื่อนร่วมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บโอเคงานเนี่ยมันไม่เสร็จเนี่ยต้องทำล่วงเวลาแล้วแหละโอเคเธออยู่ได้ไหมเอาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้กินข้าวเย็นกัน2ต่อ2มีผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่ไรนะไม่หึงผู้ชายทุกคนเป็นเหมือนกันเลยผู้ชายทุกคนเนี่ยทนไม่ได้หรอกที่จะเห็นคู่ชีวิตของเขาเนี่ยนั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะพี่ตรงนี้ไอเนี่ยไข่หนูไม่กินนะหนูเอาให้อันนี้ก็เอาลูกชิ้นเธอกินไหมลูกชิ้นแรกกันนั่งกินข้าวกันสองคนทำงานด้วยกันแล้วก็มาพูดว่าเพื่อนไม่มีอะไรหรอกไม่จริงถ้าเพื่อนไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะศาสนาไม่ได้ห้ามหรอกศาสนาห้ามเพราะอะไรอ่ะเพราะชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่อยู่กันสองต่อสองชัยตอนเป็นตัวสามแล้วชัยตอนมันชายอะไรเนี่ยปัญหาเกิดถึงเวลาเขามีงานเลี้ยงกันกับงานเลี้ยงก็ไปนั่งกินข้าวกันเจ็ดแปดคนกินข้าวกันสี่ห้าคนในกลุ่มโอ้นี่เธอเกิดไม่ไปงานเลี้ยงก็เลยมันก็ยากมันก็ลำบากนะแล้วกลับก็บางทีสี่ทุ่มเอาคิดดูตั้งแต่หลังมะริบนะกินข้าวเรื่อยไปจนถี่ทุ่มสี่ทุ่มมันคุยอะไรกันอ่ะลองคิดนะคุยอะไรกันมีไหมที่จะคุยเรื่องซิกรุลล้อนะมีคุยเรื่องความประเสริฐของคุณวัลลอฮุอะฮัดคุยเรื่องการกติกาไม่มีที่จะนั่งคุยกินข้าวกันและจะกินข้าวพับที่จะให้อร่อยนะผู้หญิงก็คิดว่าต้องมีผู้ชายผู้ชายคิดว่าต้องมีผู้หญิงงั้นกินข้าวไม่อร่อยถ้าไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะวัลลอฮ์ทำให้ผู้ชายไม่ไปเฉพาะผู้ชายอ่ะไม่ได้มันไม่อร่อยมันต้องมีเสียงกันหนุ่มกันหนิงผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่ไปเฉพาะกลุ่มผู้หญิงอ่ะไม่มันต้องมีผู้ชายไปด้วยวัลลอฮ์พี่น้องสถานการณ์เนี่ยบางทีมันพาไปมันทำให้คนบางคนเนี่ยเคลิบเคลิ้มจนกระทั่งถึงขั้นไปนอนกับคนที่แก่คราวคร่อนี่ก็มีไอ้เรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นทำงานนอกบ้านถ้าเกิดไม่จำเป็นโอ้โหอย่าทำเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพอถ้าเราไม่ได้เอาหลักการอิสลามมาใช้มันก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นเยอะประเด็นหนึ่งคุยเพลินเรื่องนี้นะเวลาโมโหนบีเริ่มต้นที่เวลาสามีโมโหภรรยาเนี่ยให้สามีทำอย่างไรอันนี้มีหะดีษชัดเจนเลยเห็นไหมทำไมโมโหพับเริ่มต้นที่ไหนนะที่สามีไม่ได้เริ่มต้นที่ภรรยาแต่ถ้าพูดถึงความโอบอ้อมอารีนะเริ่มต้นที่ภรรยาไม่ได้เริ่มต้นที่สามีนบีบอกไว้ตรงนี้ดีมากนะเป็นคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาผู้ชายเนี่ยโกรธภรรยาเนี่ยทำอย่างนี้ท่านรอซูลบอกว่าลายัฟรักมุมินุนมุมินาตันอินกะริฮามินฮาคูลุกันรอดิยามินฮาอาคอดมุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่โกรธจะต้องไม่โกรธคู่ชีวิตสตรีที่เป็นมุสลิมะที่เป็นมุมินะมุมินชายต้องไม่โกรธมุมินหญิงหมายถึงสามีต้องไม่โกรธภรรยาถ้าหากว่าเขาพบเรื่องไม่ดีจากนางมีไหมมีเยอะแต่นบีชายว่าอย่าโกรธรอดิยามินฮาอาคอดถ้ารู้สึกได้รับเรื่องไม่ดีจากนางเนี่ยนะให้พยายามนึกมากๆว่านางเนี่ยมีเรื่องดีๆอะไรบ้างมันต้องมีถ้าไม่มีเขาไม่ยอมแต่งกับเขาหรอกจริงป่ะนึกเรื่องดีๆโอ้นางมีน้ำใจอัลเลาะห์ดูสิลูกสองคนนางเนี่ยดูแลลูกมาโดยตลอดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงโอ้โหลูกเราอ่านฟาติฮะห์ได้เพราะนางสอนนึกเรื่องดีๆแล้วไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะดรอปลงทันทีนี่คือวิธีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเวลาเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นพับลงดูเรื่องดีๆของนางเนี่ยมีเยอะอุลามะบอกว่าในทางตรงกันข้ามหะดีษในทางตรงกันข้ามก็ต้องแปลให้มุสลิมะได้เข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดโกรธสามีในเรื่องใดขึ้นมาปั๊บนางก็จะต้องคิดในเรื่องดีๆอย่าปากไวรู้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยขึ้นไปมิอรอดขึ้นไปเนี่ยไปเห็นในนรกน่ะมีผู้หญิงเยอะโอ้โหผมแปลตรงนี้ออกปั๊บนี่นะพี่น้องไม่สบายใจ
โทรศัพท์ถามกลางรายการเลยอาจารย์ทำไมนบีพูดอย่างนี้ล่ะผู้หญิงทำไมเยอะกว่าผู้ชายในสวนในนรกผู้หญิงมีเยอะเหลือเกินผมก็บอกง่ายๆนะเธอจะไปเครียดอะไรล่ะไอ้ที่เยอะอย่างนั้นไม่ใช่พวกเราจบไหมไม่ใช่พวกเราครูมีหยาบเราทำแล้วละหมาดห้าเวลาทำไหมทำแล้วเรียนศาสนาทำแล้วเดือนรอมฎอนทุ่มเททำความดีทำยังทำแล้วอัลลอฮ์แล้วมันจะใช่พวกเราได้ยังไงก็ดันไปคิดว่าใช่พวกเราไงหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยอุลามะอธิบายว่าจะมีจำนวนมากใกล้ๆวันกิยามัตนะ60ต่อ1ผู้ชายผู้หญิง60คนต่อผู้ชายอะไรนะ1คนแล้วผู้หญิงในมุสลิมะเนี่ยในมุสลิมะเนี่ยเอาเฉพาะในมุสลิมะในเราในหมู่ผู้ศรัทธาในสังคมผู้ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยนะดีกว่าไม่ดีนะอันไหนเยอะกว่าไม่ดีเยอะกว่าคุมพิยาบก็มีคุมพิยาบไอ้มีคุมพิยาบเยอะกว่ามันไม่ใช่พวกเราพวกเราที่เรียนศาสนาจะไปคิดอย่างนั้นสิคิดว่าใช่พวกเราก็ยุ่งเลยเครียดตายเลยใช่ไหมแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันขึ้นไปมิรอดไปรับละหมาด5เวลาลงมาอัลเลาะห์ให้ฉันเห็นในนรกโอ้โหเรื่องการทรมานนบีมาเล่าให้ฟังในบางส่วนและฉันก็เห็นว่ามุสลิมะเนี่ยมีจำนวนมากเหลือเกินนบีจึงใช้ให้ซอดอกอห์ให้ซอดอกอห์เยอะๆบรรดาซอฮาบียะเนี่ยบรรดาสตรีซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็ถามท่านนบีทำไมกันพวกเราจึงอยู่ในนรกเยอะเหลือเกินท่านนบีบอกว่ายักฟุรนะอัลอาชีรเป็นเพราะว่าพวกเธอส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปฏิเสธความดีของสามีตรงเนี้ยในใจลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหรอกพี่น้องในใจลึกๆแต่ปากไวปากไวปากไวตรงไหนล่ะจะเห็นได้ว่าสามีเนี่ยบางทีทำดีมาตลอดเลยมีอยู่อย่างนึงทำไม่ดีเท่านั้นแหละเธอเนี่ยไม่ได้มีดีเลยเอาควาย3ตัวมารวมกันแล้วยังง่อน้อยกว่าเธอโอ้แปลกเลยบางทีได้ยินคำพูดสามีด่าภรรยาเนี่ยแม้ถ้าเป็นสามีน่าจะผูกคอตายไม่ได้แล้วนะอัลลอฮ์ด่าแบบหนักๆมากๆนะคือส่วนใหญ่แล้วปากไวเนี่ยก็ไม่ค้าปากตลาดเนี่ยปากไวขับรถนะขับรถอัลลอฮ์ขับมาให้กี่ปีแล้วล่ะพอมีอยู่ทีนึงเขาแซงตัดหน้ากระทันหันเบรกหน่อยเดียวหัวทิ่มไปหน่อยเดียวไม่เดี๋ยวมีดีเลยขับรถอันนี้ปากไวต้องระวังก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะสำหรับสตรีมุสลิมะเนี่ยควรอย่างยิ่งนะถ้าหากว่าสามีดีแล้วเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามีก็เช่นเดียวกันภรรยาดีแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในการทำความดีต่อกันมันจะเติมความสุขให้แก่ชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะเน้นที่ผู้ชายผู้ชายเวลาทำดีกว่าผู้หญิงแล้วความสุขตรงนี้จะกลับมาหาผู้ชายอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ผู้หญิงในเมื่อถูกทำความดีมากๆแล้วเนี่ยนางจะมีความโอบอ้อมอารีอย่างมากทีเดียวเพราะไม่มีใครดอกสำหรับสตรีเพศแล้วที่ถูกทำดีมากๆถูกเอื้ออำนวยประโยชน์ถูกเอื้ออำนวยเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างครบครันสมบูรณ์แล้วมารยาทก็ดีไม่เคยพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจเลยแล้วจะทำไม่ดีกับสามีประเภทนี้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับสตรีเพศอีกเรื่องนึงในเวลาอีกสัก10นาทีนะอีกเรื่องนึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่ารู้ไหมสตรีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องว่าคือความสุขของดุนยาที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะสตรีคือความสุขของคนที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยคือความสุขของผู้ชายมากที่สุดเป็นสตรีเพราะท่านนบีบอกว่าอัดดุนยามาตาดุนยานั่นคือความสุขสมเป็นความสุขที่มีเวลาจำกัดมีเวลาจำกัดหัวค่อยรูมาตาไอฮาอัลมัรอตุซอลิฮะและสิ่งที่ดีที่สุดในความสุขสมของโลกดุนยานี่ก็คือสตรีที่ดีสตรีที่ดีตรงนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาบอกว่าเป็นวาญิบเลยสำหรับผู้ชายในการที่จะทนุถนอมรักษาความสุขตรงนี้ให้แก่ชีวิตด้วยดีเนี่ยผมจึงอยากที่จะพ
พูดในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยให้เยอะๆสำหรับบุคคลที่ทอดทิ้งภรรยาเกือบทุกวันพี่น้องที่ผมได้รับอาจารย์ขอปรึกษาหน่อยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็ภรรยาเนี่ยร้องเรียนขอคำปรึกษาในการที่สามีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมดูแล้วนี่นะแรกก็ฟังก่อนก็จะฟังเขาพอฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะประเมินดูโอ้ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงบางทีฟังแล้วเนี่ยถามผมถามตรงๆนะเนี่ยเธอเองเนี่ยตั้งแต่มีเขาแต่งงานกันมาตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยนะเธอคุมหิญาบไหมเปล่าค่ะเธอละหมาดครบห้าเวลาไหมเปล่าค่ะเอาแล้วมาเริ่มทำตอนไหนล่ะก็เพิ่งจะมีทีวีมุสลิมจะช่องไหนก็ตามแต่ดูแล้วก็ทำดูแล้วรู้สึกเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตอนนี้สามีแย่มากๆเลยไม่ได้ให้นะฟะกอมา 5-6 ปีแล้วอะไรต่างๆก็เพิ่งจะมาเอาศาสนาตอนไหนอะตอนหลังๆนี่เองอายุเท่าไหร่แล้วกะอายุ63แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าโอเคเวลาแต่งงานกันมาตอนนั้นเนี่ยเราละหมาดกันหรือเปล่าในครอบครัวอะไรต่างๆคือไม่ได้อยู่ในศาสนามาตั้งแต่ตอนต้นเลยพอเวลามาถึงบั้นปลายปั๊บเนี่ยร้องไห้เหมือนกับชีวิตเนี่ยคือชีวิตดุนยานี่คือนรกสำหรับนางนี่คือสิ่งหนึ่งที่บั้นปลายแล้วนี่นะมันเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์บัญญัติเอาไว้นะครับว่าวัลละอากีบาตุลินมุตตะกีนบั้นปลายที่ดีย่อมเป็นของผู้ยำเกรงเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ยำเกรงอยู่กับศาสนามาโดยตลอดแล้วบั้นปลายชีวิตของเขาจะมีชีวิตที่ขมขื่นที่สุดเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีอะไรบกพร่องมาตั้งแต่ตอนแรกท่านนบีจึงบอกว่าสตรีที่ดีที่สุดนั้นเป็นความสุขของผู้ชายที่สุดและผู้ชายที่จะมีความสุขที่สุดนั้นก็คืออยู่กับนางด้วยคุณงามความดีตรงเนี้ยพี่น้องพอจะรู้อะไรบ้างหรือยังว่าศาสนาสอนให้เรียนรู้ก่อนว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรปัจจุบันยังมีสักกี่คู่พี่น้องเวลาก่อนจะแต่งงานกันแล้วปั๊บนี่นะได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องหล่อหลอมชีวิตยังไงจะต้องปฏิบัติอย่างไรลูกสาวของเราเนาะวันร้อยพี่น้องบางทีเราก็รู้ว่ายังไม่สามารถเป็นภรรยาที่ดีของคนคนนี้ได้แล้วให้แต่งทำไมผู้ชายก็เช่นเดียวกันดูแล้วในลูกชายเราเนี่ยบางทีรู้เลยว่านิสัยแบบนี้ยังเป็นสามีที่ดีไม่ได้แล้วให้แต่งไปทำไมพอแต่งไปแล้วปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเนี่ยไอ้เรื่องอบรมแบบเนี้ยมันน่าจะมีการอบรมหนักๆให้แก่สามีภรรยาหรือว่าว่าที่สามีภรรยาที่ตัดสินใจจะแต่งงานกันเพราะบางทีเขาไม่รู้อะไรเลยว่าจะต้องปฏิบัติตนกันอย่างไรผู้หญิงจะต้องถ่อมตนอย่างไรเวลาโมโหผู้ชายเนี่ยต้องปฏิบัติกับภรรยาอย่างไรเวลาโมโหสิ่งต่างๆเหล่านี้พอไม่รู้ปั๊บนี่ก็เอาแต่ใจไงเอาในสิ่งที่เคยชินเอามาปฏิบัติแล้วในที่สุดปัญหาของคู่ฉันสามีภรรยาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงพี่น้องผู้ชายทั้งหลายถ้าเกิดว่าปฏิบัติแย่ๆกับภรรยาต่อให้เครื่องอุปโภคเอื้ออำนวยสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามต่อให้ทรัพย์สินมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความสุขของชีวิตครอบครัวนั้นนะเริ่มต้นจากการทำความดีกับภรรยาถ้าความดีตรงนี้ไม่ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่เป็นไปไม่ได้ว่าชีวิตของมนุษย์จะมีความสุขไปได้เพราะท่านนบีบอกเป็นเงื่อนไขแล้วไงคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือดีกับภรรยาของตัวเองฉันก็เป็นคนที่ดีกับภรรยาของฉันอย่างมากดีขนาดไหนอ่ะพี่น้องท่านนบีเนี่ยบอกตรงๆว่าท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยท่านอยู่ในฟีมิฮนะติอะห์ลิฮีอยู่ในการบริการครอบครัวอุลามะหมายความว่าคิดมาติอาฮลีฮีเป็นคนชายของครอบครัวอัลลอฮ์ดูนบีของเราดับบีเป็นคนชายของครอบครัวผมขึ้นคุตบ้าอยู่ทีนึงมีพี่น้องโทรมาบอกขออยากจะได้คลิปไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าการทำงานบ้านของผู้ชายเนี่ยคือซุนนะของท่านนบีเนี่ย
ขอหลักฐานจากฮะดีษด้วยจะเอาไปเขียนแปะไว้ในบ้านแหมเวลานี่ไอ้นี่คนนี้ก็สุดโต่งเกินไปพอเรามาได้อะไรเด็ดเด็ดพับนี่เดี๋ยวจะทำให้สามีรู้สึกอะไรเนอะเจ็บใจอ่ะมันจะเอาตรงไปเป็นแปะไปเลยไม่ดีดอกสอนคนเนี่ยอย่าไปสอนแบบนั้นถึงเวลาเขียนแปะเอาไว้มีอยู่คนหนึ่งเขียนสามีเนี่ยไม่ค่อยจะกลับบ้านกลับบ้านก็ดึกดื่นภรรยาเขียนว่าเป็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยมันยังดีกว่าคนบางคนมืดแล้วมันกลับบ้านอัลเลาะห์เป็ดเนี่ยมันยังดีกว่าคนบางคนมืดแล้วมันยังกลับบ้านเห็นว่าเป็ดเนี่ยเวลาถึงเวลามันเดินกลับเล้าถูกอ่ะมืดพับมันต้องกลับเล้าอ่ะกลับเล้าอ่ะคนบางคนเนี่ยแย่ยิ่งกว่าเป็ดสามีโมโหมั้ยอัลเลาะห์เนี่ยสอนแบบนี้ไม่ดีสอนแบบนี้ไม่ดีมีวิธีสอนอื่นๆอีกเยอะวิธีการที่จะบอกดีๆนะอยากจะบอกกับผู้ชายทั้งหลายรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยขอเตือนย้ำตัวผมเองแล้วก็ผ่านไปยังผู้ชายทั้งหลายนะซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออยู่กับครอบครัวทำงานบ้านคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์รายงานชัดเจนเลยนะครับว่าท่านหญิงอาอิชะห์ได้ถูกถามนะครับว่าท่านรอซูลเวลาอยู่บ้านเนี่ยท่านนบีทำอะไรท่านหญิงอาอิชะห์บอกด้วยความภาคภูมิใจเลยนะว่ากานะยะกูนูฟีมิฮดะติอะห์ลิฮีตานีคิดมะติอะห์ลิฮีท่านอยู่ในบ้านเนี่ยท่านอยู่เสมือนคนชายของครอบครัวอัลลอฮ์เช็ดบ้านกวาดบ้านคนชายเขาทำอะไรกันล่ะเราไปดูเลยคนชายเนี่ยเขาทำอะไรกันในบ้านเนี่ยในครอบครัวเนี่ยตรงนี้คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องเรื่องเฉพาะเรื่องไอ้ดะฟะกอนี่มันเรื่องวาญิบอยู่แล้วนะแต่นอกเหนือจากวาญิบแล้วเนี่ยต้องช่วยต้องอยู่กับการบริการครอบครัวอยู่กับการที่จะต้องช่วยเหลือในครอบครัวถึงเวลาปั๊บข้าวปานปั๊บนี่นอนทึงเลยผู้ชายบางคนทำตัวมันเป็นคนอัมพาตพอข้าวบานปั๊บนอนเธอนวดแขนนี่ดิเธอแขนนี่ด้วยเธอเกาหลังเลยดิเธอตัดเล็บหน่อยเธอหาข้าวให้กินนะบางคนหนักไปก็นั่นเธอป้อนหน่อยสับไปรุ่นร้องระวังโดนแกล้งนะพวกจักตับข้าวต้มป้อนให้เนี่ยดื้อลืมเป่าทำตนเหมือนคนเป็นอัมพาตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเมื่อเข้าบ้านแล้วเนี่ยจำไว้นะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีคือภรรยาต้องสบายไม่ต้องรอใช้ห้องน้ำถ้าเกิดมันเลอะเทอะแล้วเนี่ยไม่ต้องอารมณ์เสียชวนเลยชวนภรรยาวันนี้เราล้างห้องน้ำกันผมเองเนี่ยภรรยาจะมีข้อตำหนิเอามาบอกกล่าวได้เลยมีปัญหาเพราะเผื่อจะเป็นข้อเตือนใจแก่มุสลิมานี่สอนลูกๆให้ทำกับข้าวบ้างฮะต้องสอนบ้างนะลูกสาวเนี่ยทำกับข้าวให้เป็นมาตอนหลังลูกสาวผมนี่บอกหมดเลยเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หลายอย่างแล้วอยู่ป .6 คือถ้าเกิดว่าทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยแล้วก็บางทีสอนแล้วเนี่ยแค่ก็ไม่เก็ตเนี่ยคือถ้าทำอย่างอื่นได้ทั้งอื่นดีหมดเลยเนี่ยกับข้าวเนี่ยไอ้เราเนี่ยอยากจะกินอาหารเลยนะอาหารคลีนผักเนี่ยแต่ละอย่างมีบรอกโคลีแล้วก็มีอะไรนะถั่วลันเตาหวานมีไอ้อะไรละถั่วฝักยาวมีอะไรต่างๆข้าวโพดแล้วมีแห้วสักหน่อยนึงมาใส่เป็นช่องๆแล้วก็มีลูกชิ้นสักนิดนึงจะได้กินเป็นผักเยอะๆๆเราก็ทำให้ดูอย่างเงี้ยทำได้ไหมแค่บอกได้ลองให้ทำดูลืมบอกอยู่ข้อนึงไอ้ผักเนี่ยต้องแยกต้มนะเพราะบรอกโคลีเนี่ยมันจะสุกเร็วหน่อยใช่ไหมถั่วฝักยาวสุกเร็วหน่อยอย่างก็ไอ้อะไรแครอทเนี่ยสุกช้าหน่อยแกก็รวมหมดเลยต้มทีเดียวพอต้มทีเดียวปั๊บเนี่ยกว่าแครอทมันจะสุกนะไอ้อย่างอื่นเป็นยังไงนะเละเพราะว่าทำไมทำอย่างนี้ล่ะแกบอกเสียเวลาแยกต้มเหตุผลแกนะแกเป็นดีเหมือนกันนะที่ให้ต้มจายาเนี่ยนะรอต้มจายายังไม่อร่อยเลยคิดดูเลยก็คือจายาเนี่ยเวลาต้มเนี่ยเขาต้องปรุงใส่ผงซาปาให้เรียบร้อยเลยเส้นมันอ่ะบีบใส่ถ้วยเอาไว้แล้วก็เทน้ำร้อนเนี่ยใส่แล้วมันก็จะสุกพอดีแต่นี่เล่นเทเส้นไปแล้วก็ไปกวนให้นิ่มอ่ะแล้วพอลงมาแล้วกว่าจะเย็นเนี่ยคิดดูดิเส้นมันเป็นโจ๊กกันดิเป็นข้าวต้ม อันเนี้ยเอาละ
ในข้อตำหนิมีทำดูเลยละค่อยๆบอกค่อยๆบอกแล้วก็ดูว่าอย่างอื่นทำดีทำดีทำดีอย่างเงี้ยมันอยู่กันได้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะมีลูกสาวนะสอนทำกับข้าวบ้างอย่าลืมนะคำพูดของคนโบราณโบราณเนี่ยเสน่ห์ปลายจวักเข้าใจโอ้โหมันดึงดูดได้อย่างมากผมไปบ้านเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยภรรยาทำข้าวยำไก่ทอดแล้วก็น้ำปีนมจีนน้ำเงี้ยวมาให้กินโอ้โหยังอร่อยเลยเขาบอกนี่เฮ้ยทำไมไม่เปิดร้านมาทำอาหารกันเอาอย่างนั้นนี่นะคือนึกในใจหูเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหกลับบ้านไปกินของอร่อยๆ อย่างนี้สงสัยคงจะน้ำหนักขึ้นแย่เลยคิดดีอะคิดพี่น้องเรื่องเสน่ห์ปลายจวักนี่ก็เป็นตัวดึงดูดนะครับเอาละเวลาหมดลงแล้วพี่น้องอ่ะขอสรุปกันแล้วกันว่าเป็นสิ่งที่กำชับสำหรับผู้ชายทั้งหลายที่จะต้องทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับสตรีโดยเฉพาะทำดีกับภรรยาชีวิตมีความสุขเริ่มจากตรงนั้นชีวิตจะดีได้ในการที่จะอยู่ในสังคมเนี่ยเริ่มดีตั้งแต่ครอบครัวเริ่มดีตั้งแต่การทำความดีกับคนที่เป็นภรรยาและภรรยาเมื่อถูกทำดีแล้วเนี่ยนางจะเป็นราชินีแห่งบ้านที่แท้จริงนะหลักการศาสนาอิสลามสอนไว้อีกเยอะนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องต้องเรียนต่อต้องศึกษานะครับอายุจะมากแล้วก็ไม่เป็นไรศึกษาต่อเพราะว่าอายุมากๆแล้วเนี่ยยิ่งจะต้องนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติให้มากๆอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอายุขนาดนี้แล้วนะเราจะบริหารอย่างไรอ่ะบริหารชีวิตอย่างเราจะต้องมีความสุขไปตลอดชีวิตเนี่ยทำยังไงปัญหาอาจจะมีอยู่ยังไม่จบแต่จะทำยังไงณจุดเนี้ยไปจนกระทั่งถึงวันตายเนี่ยเรามีความสุขอยู่ทุกวันบริหารให้ได้และขอสั่งเสียไว้อยู่ข้อนึงก่อนจะจบวันนี้สุดท้ายแล้วต้องบริหารชีวิตให้ไปถึงวันตายแล้ววันตายคือวันที่เราจะดีใจที่สุดจำไว้นะสำหรับผู้ศรัทธาแล้ววันตายคือวันที่เราจะดีใจที่สุดเพราะอะไรคนดีๆเนี่ยก่อนจะตายแล้วอัลเลาะห์ให้มะลิกุลเมาเนี่ยมาแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์และวันนั้นคนดีเนี่ยจะเป็นคนที่ดีใจที่สุดเราจะทำยังไงอะชีวิตของเราเนี่ยถึงวันนั้นวันที่เราตายเป็นวันที่เราดีใจที่สุดก็ขอให้พี่น้องได้บริหารชีวิตให้ดีให้อยู่ในคันลองของศาสนาให้มากๆนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์